งานออกแบบทางใจบ้านเรามองว่าอาจจะไม่ได้มีสไตล์ที่ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าเราสนใจเรื่องการออกแบบร่วมกับธรรมชาตินะครับที่เราคำนึงถึงเรื่องธรรมชาติที่เขาอาจจะพูดไม่ได้เนาะต้นไม้หรือว่าสัตว์ต่างๆแมลงอย่างเงี้ยครับว่าเราจะอยู่ร่วมกับนิเวศต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงก็จะเป็นความสนใจหลักของทางใจบ้านครับโอนเนอร์ที่เราเจอครับสองสามีภรรยาคู่นี้ครับเขาเป็นโคชชิ่งนะครับแล้วก็เป็นนักศิลปะบำบัดโจทย์มันก็เลยมีทั้งบ้านที่เขาจะย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีตัวสตูดิโอที่จัดกิจกรรมเชิงศิลปะด้วยไซต์นะครับอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ของใจบ้านเนี่ยนอกจากออกแบบตัวบ้านเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวที่เลยครับที่ตรงนี้อยู่บนที่ดอนเนี่ยจะกักเก็บน้ำได้ยังไงหรือว่าจะฟื้นนิเวศขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเราก็เริ่มวางแผนตั้งแต่ตรงนั้นมาโฟกัสว่าที่เราอยู่ประมาณ5ไร่เนี่ยที่ก็ค่อนข้างใหญ่เราจะทำไงให้ตัวบ้านหรือสตูดิโอเนี่ยมันรู้สึกไม่เวิ้งว้างนะครับเราอยากจะให้บ้านมันเหมือนเป็นพื้นที่ที่พำนักทางจิตวิญญาณหรือว่าที่เยียวยาทางจิตวิญญาณของคนอยู่อาศัยด้วยนะครับส่วนบ้านเองเนี่ยก็จะมีอาคารหลังนึงเป็นบ้าน1ห้องนอนส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นสตูดิโอศิลปะกับห้องที่เราเรียกว่าห้องบำบัดคอลเซลลิ่งรูมนะครับก็ใช้รูปทรงโค้งที่มันรู้สึกถึงความโอบกอดโอบล้อมนะครับรั้วต่างๆเราก็ใช้ความรู้สึกที่มันค่อนข้างจะโอบกอดสเปซนี้ไว้เพราะนั้นใครมาอยู่ในที่นี้นะครับจะรู้สึกว่าไม่ได้เดียวดายนะครับเราอยู่กับภายในเราได้เรามีความสงบภายในได้ขณะที่ทำกิจกรรมเชิงศิลปะหรือเชิงภายในที่เป็นเรื่องความสมดุลอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าตัวภายในเองเนี่ยอีกอันนึงที่เราสนใจก็คือเรื่องบ้านที่หายใจได้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ถ้าสังเกตดูชั้นล่างเนี่ยก็จะไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศแต่ว่าจะมีการใช้อิฐช่องลมนะครับการใช้ประตูเกล็ดต่างๆเนี่ยเพื่อให้เวลาเราปิดบ้านแล้วเนี่ยตัวอากาศเนี่ยไหลผ่านตามเกล็ดหรือตามคอสองต่างๆได้ก็หลักๆถ้ามองในผังรวมเลยเนี่ยของเจ้าของเองเขาก็จะอยู่ปีกที่อยู่คือที่ที่เรานั่งอยู่นะครับแต่ว่าของแขกหลักๆก็มาใช้ห้องจัดกิจกรรมที่อยู่ด้านข้างเราเนี่ยเป็นห้องโถงสูงนะครับแนวคิดเชิงการวางอาคารนะครับมุมมองส่วนใหญ่ก็จะออกไปทางวิวเล็กๆเป็นต้นไม้พุ่มไม้หรือว่าภูเขาเล็กๆคือว่าไซส์เราเนี่ยครับจริงๆมันก็จะมีหลายมุมที่เฟซหาดอยหลวงปัจจัยหนึ่งก็คือว่าเราไม่อยากให้อาคารของเราหันหน้าเข้าดอยหลวงโดยตรงดอยหลวงมีพลังค่อนข้างเยอะนี่ครับเราอยากให้บ้านรู้สึกมีความสงบข้างหน้าก็จากเดินที่เราตั้งใจว่าจะเป็นทางเข้าเนี่ยก็กลายเป็นส่วนที่เป็นสวนหรือว่าเป็นกำแพงที่อบล้อมอินเนอร์คอร์ตอีกทีอะไรเงี้ยครับฟอร์มอาคารจริงๆก็เราใช้เส้นโค้งเนาะก็มีความโค้งที่สูงชะลูดขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็หลักๆในคอนเซ็ปต์แรกๆที่เราพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยของบ้านแล้วก็ความเป็นถิ่นที่ตรงนี้ด้วยเนาะเราจะเห็นสเปซของอาคารบางจุดที่เราพยายามให้มันลิงก์เชื่อมต่อกับภายนอกเนาะผ่านสเปซเฉดสีเทาพวกชานอะไรพวกนี้ครับที่มันจะเลื้อยออกไปข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางจุดที่เป็นสวนหรือว่าเป็นกลวดอะไรเลื้อยเข้ามาในบ้านเลยครับพวกระเบียงต่างๆเป็นการเชื่อมพื้นที่ข้างนอกกับข้างในให้ลิงก์กันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ถูกแบ่งแยกอันนี้คือสวนนะนี่คือภายนอกนะอะไรเงี้ยครับในส่วนของแมทเทียลครับเราก็เลือกใช้แมทเทียลที่มีความคราฟอย่างเช่นพวกกระเบื้องบางจุดเราคัสตอมเรื่องของผนังก็เลือกใช้ผนังอิฐที่เป็นของอิฐจากเชียงใหม่อันนี้เราก็เวิร์กกับลูกค้าด้วยเนาะแล้วก็อยากให้มันมีเฉดแสงที่มาเจอผนังไม่เป็นผนังสีขาวเกินไปนะครับก็มีเป็นผนังที่เป็นเท็กเจอร์อะไรนะครับวัสดุส่วนใหญ่ที่เราเลือกใช้อ่ะครับก็เราเน้นความฮัมเบิลเนาะแล้วก็สีสันที่ไม่ฉูดฉาดแล้วก็ไม่มันวาวอะไรนะครับเราก็ลดความเนี้ยบความคมกริบของวัสดุออกอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นพวกงานอิฐงานไม้กระเบื้องดินเผาผิวคอนกรีตขัดหรือว่าจะเป็นหินอะไรเงี้ยครับแม้แต่การเลือกสีสกินภายในเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมกันกับผู้รับเหมาเจ้าของแล้วก็ทีมสถาปนิกด้วยที่จะทำส่วนผสมขึ้นมาใหม่ทำเฉดสีใหม่ๆอะไรเงี้ยครับนอกจากเจ้าของที่อยู่เองเราอยากให้คนที่เขามาเวิร์กช็อปหรือมาจัดกิจกรรมศิลปะเนี่ยเขานอกจากสัมผัสถึงธรรมชาติภายนอกที่อยู่รอบตัวเขาแล้วเนี่ยเขาได้เวิร์กกับธรรมชาติภายในตัวเองด้วยผมก็รู้สึกว่าผมเติบโตไปกับบ้านหลังนี้ด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีชีวิตเรารู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันไม่ได้นิ่งเฉยแล้วไม่คุยกับ
อะไรเลยแต่มันกำลังสนทนากับอากาศกับแสงแดดกับต้นไม้รอบๆมันมีชีวิตแล้วเราก็สัมผัสได้ผ่านการเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้